ุดยอดโอ้เนี่ยไบเกอร์ซุปเปอร์สตาร์สวัสดีครับเพื่อนๆขออนุญาตเปิดคลิปบนรถแล้วกันนะวันนี้ตื่นสายนะครับวันนี้เราเลทมาประมาณ30นาทีแล้วจริงๆแผนของเราก็คือเราจะออกกัน7โมงนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลา7โมงครึ่งแล้วอากาศก็ถือว่าเย็นนะแต่ไม่ถึงกับหนาวขนาดนั้นทำให้เราไนแลนด์นี่ถือว่าเป็นเมืองผมขออนุญาตเรียกเมืองกันเป็นเมืองที่อากาศเย็นอากาศหนาวตลอดปีนะซึ่งตอนเนี้ยใน KL โคตรร้อนประมาณ30กว่าองศาแต่ในคาเมรอนไทยแลนด์เนี่ยอากาศอยู่ที่ประมาณ20เกนติ้งก็เหมือนกันนะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นแต่ไม่ถึงกับหนาวเท่าคาเมรอนต้องรีบบอกลาอากาศนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เย็นแล้วไม่หนาวแล้วเก็บเกี่ยวให้เยอะที่สุดเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับโอ้โหเมืองในหมอกเลยเนี่ยเมืองแห่งขุดของดูดิโคตรสวยไปอุ้ยเมืองข้างหน้าก็คือเขาอยู่นะเออเป็นตลาดเป็นอะไรพวกนี้โอ้ฟินหน้าแม่งอารมณ์เหมือนอยู่กับเราเลยว่ะถนนแบบประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหถนนโคตรดีอ่ะโอ้ยชมแม่งกำลังจะชมเลยเด้ได้โอ้ไอ้เหี้ยซะกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเฮียสูดเข้าไปก่อนจะกลับไปกรุงเทพไปสูดมลพิษ93โลใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงถนนไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดีกว่าเราฮะต้องมีอะไรพังกลับมา A few moments later เล่นโค้งมันดีสนุกดีโค้งมันดีกว่าบ้านเรานะดีกว่ามันรับกว่าโค้งรับกว่าแต่ว่าถนนเป็นเหี้ยใช่ดูดิน้ำมันโชว์แม่งแบบเยอะเลยมันจ่ายเยอะถนนมันเละมันจ่ายเยอะทาฟาเราอยู่ทาฟาเนี่ย Welcome to ทาปาเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยโย่สวัสดีครับเพื่อนๆขออนุญาตเปิดคลิปในวันนี้นะครับที่ KFC นะตอนนี้เราอยู่ที่ฮูตันบาริตันนะครับ
ขับจากคาเมรอนมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อวันนี้เราจะเดินทางไปที่ปีนังนะครับปีนังเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากๆนะครับถ้านึกถึงมาเลเซียปีนังก็ถือว่าเป็นอีกเมืองนึงที่จะต้องมาเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์ฮาร์เลย์เดวิสันที่ปีนังแล้วก็จะไปแตะสติ๊กเกอร์หน่อยนะครับคือตลอดทริปมาเนี่ยเรายังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์เลยเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับผมวันนี้ไม่ขนมวันนี้น่ากลัววันนี้ไม่ขนมแล้วอ่ะกูไม่เอาเลยเหี้ยขี่เตียงลื่นก็ลื่นดูแพทอยู่ทีนึงใจเด็ดออกไปดูแล้วเอาถ้ากูใจหลุดออกไปจากเบ้าเลยเหี้ยโอ้ไบโก้ซุปเปอร์สตาร์จบเลยเพื่อนเดี๋ยวเราขี่ไปกันต่อเดี๋ยวจะไปแวะกินอาหารเที่ยงนะครับที่เมืองอีโปประมาณ100กว่าโลนะครับประมาณเกือบ2ชั่วโมงวันนี้ดูคึมๆแดดออกนิดหน่อยทางถือว่าดีมากๆเลยเนี่ยโล่งเลยนี่ถือว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะถ้าใน KL จะร้อนกว่านี้เยอะเลยอ่ะโหแต่โล่งมากทักทายเจ้าถิ่นคนที่นี่เขาเฟรนลี่ดีนะก็รู้มาเห็นรถเห็นแบบคนแปลกหน้าแปลกตาไม่ใช่คนบ้านเขาอ่ะมาทักทายนะยิ่งเมืองรองเงี้ยนะโอ้โหเขายิ่งตื่นตาตื่นใจเลยนี่มันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะแต่เราไปหมดครับถือว่าเปิดประสบการณ์นะที่ไหนไม่รู้น่าตื่นเต้นดี A few moments later from 550 yes 55 97 50 yes thank youเฮ้ยเป็นไรบ้างนั่นน่ะโทรศัพท์ไปกันต่อครับเพื่อนๆมุ่งหน้าสู่ฮาร์เลย์เดวิสันปีนังด้วยฝนนี่ว่าเนี่ยรอฝนเต็มหน้าเลยเราก็คิดว่านายจะลุยฝนไงเออก็เห็นพี่จอดข้างล่างไอ้ข้างซ้ายอ่ะเอ๊ะผมก็เป็นห่วงไงฝนตกครับเพื่อนดูดิฝนตกจอดพักครับเดี๋ยวค่อยลุยต่อ A few moments later ไปมาแล้วโอ้ยเฮียนี่เม็ดใหญ่สัตว์เจ็บว่ะเอาไงดีวะยังไงต้องเปียกอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามันสว่างข้างหลังอ่ะมืดเลยอ่ะI see the stars.
แก่ทางตรงอ่ะอีก4โลถึงแล้วโอ้ยคิวคนเล็กเลยอ่ะวัดสกิลการขี่เลยโหแม่งอ้อมอ้อมไกลมากอ้อมคืออ้อมจริงๆอ่ะจูรูมาตาเจมอันนี้เรากำลังจะไปศูนย์ฮาร์เลย์ปีนังนะครับโหนี่มันศูนย์รถหมดเลยเนี่ยWalks slowly down the street, people wait all over. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Big boy. Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. ในที่สุดเราก็ถึงฮาร์เลย์ปีนังนะครับไงสุดยอดไหมเดี๋ยวพี่เขาโอ๊ตจะติดสติกเกอร์เวทันไนนะฮะมาร้อยกว่าแผ่นเพิ่งได้ติดเราเราก็จะติดด้วยพีทของมอเตอร์โกด้วยมอเตอร์โกด้วยมอเตอร์โกด้วยอะไรนะชิคาโน่ชิคาโน่เออขี่จนลืมว่าจะต้องแปะไหนบ้างโอ้ thank you จับไปกุ้ยให้หน่อยไม่ง่วงอย่าไปกลัวดีเราอ่ะหักขาหักขาตีเลยโรคมอเตอร์โกบรรลัยยนต์นะครับเรเดอร์บรรลัยยนต์บรรลัยยนต์ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าครับโดยรวมมันก็เหมือนฮาร์เลย์พาราม9น่าใหญ่กว่าด้วยมั้งแต่เมื่อไรเรามาเยือนปีนังเราก็ต้องมาแหละจริงๆฮาร์เลย์ที่มาเลเซียมี3ที่ปีนังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยาโฮKL เราไม่ได้แวะไปก็เลยเออตอนกลับก็เลยแวะสักหน่อยมาแปะสติ๊กเกอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่อาจจะลงไปถึงยาโฮซึ่งยาโฮมันก็ติดกับชายแดนสิงคโปร์ภาวามอเตอร์โกมาเยือนแล้วแล้วก็เมทันไนก็มาเยือนนะเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยครับศูนย์ฮาร์รี่เดวิสันเรากำลังไปจอร์จทาวน์นะครับตอนแรกผมนึกว่าศูนย์ฮาร์เลย์จะอยู่ในเกาะปีนังเลยจริงๆละแวกนี้ก็คือปีนังแล้วนะครับแต่คือที่ส่วนใหญ่คนมาเที่ยวกันนั่นก็คือจะเป็นเกาะเนาะข้ามสะพานเข้าไปนะครับก็ไปในประมาณ20โลนะครับไปยังจอร์จทาวน์เรากำลังข้ามไปยังเกาะปีนังนะครับผมรถเยอะมากเลยเพื่อนข้ามไปยังเกาะปีนังเนี่ยแต่ทะเลเขาไม่ค่อยสวยเลยนะปีนังถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงนะครับการข้ามไปเกาะปีนังสามารถข้ามได้2สะพานนะสะพานตรงนี้กับตรงนู้นแล้วก็จะมีสนามบินของตัวเองด้วยนะครับใครที่แบบว่าเอ้ยเกียจขับรถมาอยากมาเที่ยวปีนังก็สามารถนั่งเครื่องบินมาได้นะครับปีนังนี้ค่อนข้างที่จะเจริญอยู่นะอารมณ์แบบคล้ายๆกับ KL ดีๆเลยอะดูเมืองมันเจริญดีนะที่เมืองปีนังเนี่ยดูสไตล์บ้านดิเหมือนสไตล์ยุโรปอะตอนนี้เราอยู่ที่ปีนังในย่านของจอร์จทาวน์นะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมถามพนักงานที่ฮาร์เลย์ปีนังนะครับว่าที่นี่ร้านอาหารอะไรอร่อยๆเขาก็เลยแนะนำว่าฮามิดียาเป็นนาซิกกาดาอะไรสักอย่างเที่ยวคนง่ายคุณนาซิกก็เขาคนพื้นที่เขาแนะนำไม่เห็นพนักงานฮาร์เลย์สวยๆแนะนำก็เชื่อเขาเอาก็คนพื้นที่เขาแนะนำเชื่อคนง่ายสรุปคือที่เขาออกมาว่าผมแค่ถามว่าจะกินอะไรอยู่อะไรผมได้ยินเมื่อกี้ทูไนท์อะไรสักอย่างโน้ผมได้ยินแบบจอร์จทาวน์นี่คือเป็นย่านของแบบว่าเมืองเก่าสังเกตได้เลยว่าตึกเนี่ยมันจะเป็นแบบตึกเก่าๆอยู่นะครับค่อนข้างที่จะสวยนี่ให้ดูนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะนะครับที่ปีนังเนี่ยสังเกตได้จากฝรั่งเยอะนะครับมันเป็นแบบราดแกงเหรอใช่เดี๋ยวเราสั่งข้าวดีกว่า
เกียร์แท้เลยแพ้ขาแพ้แล้วครับอ๋อสอนวิธีดูดเลียอยู่นะครับตอนนี้กำลังไปที่พักนะครับเมื่อกี้กินร้านอาหารฮัมบิดียะเขาเรียกว่านาสิกนาสิกอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบคนมากินเยอะนะครับพอดีว่าผมไปถามพนักงานที่ศูนย์ฮาเล่ปีนังมาเขาก็เลยแนะนำอันนี้มานะครับเมื่อกี้ดูรูปแล้วก็เห็นว่าร้านนี้เคยทำเสิร์ฟให้กับกษัตริย์หรือว่าแบบว่าคนเขาเรียกว่าคนใหญ่คนโตด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้แล้วเรียกไงแต่ก็มีรูปแปะอยู่ที่ข้างฝานะครับใครมาก็ลองมากินได้นะครับแล้วแต่นะสำหรับผมก็ผมเฉยๆนะแต่บางคนชอบนะสำหรับผมมันไม่ถูกปากผมอ่ะตอนนี้ก็ฝนตกนะครับเป็นเรื่องปกตินะที่แถวปีนังแถวภาคเหนือของมาเลเซียฝนจะตกเพราะว่ามันใกล้กับประเทศไทยก็รู้กันอยู่ว่าภาคใต้ของประเทศไทยก็ฝน8แดด4เนาะปีนังก็ใกล้ๆกันถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับอย่าด่าผมนะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไปปีนังฮิลแล้วก็วัดเก็กลก4เดี๋ยวผมขอดูเวลาอีกสักแป๊บนึงก่อนเพราะว่าตอนเนี้ย4โมงครึ่งแล้วฝนก็ตกด้วยไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจบทริปเดี๋ยวผมมารีวิวค่าใช้จ่ายดีกว่าว่าที่พักโรงแรมเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ผมแบบว่ามา 5-6 คนนะจองผ่าน booking.com นะครับสะดวกมากเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการค้นหาวิธีการจองวิธีการดูเปิดโลกอีกแบบนึงนะถ้าวันนี้ผมไปวัดเก็กลูก4ไม่ทันค่อยออกไปท่องราตรีกันดีกว่าส่วนวัดเก็กลูก4อาจจะไปพรุ่งนี้หรือว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่ามีเวลาไหมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางข้ามไปยังฝั่งไทยแล้วนะครับส่วนใหญ่โรงแรมที่นี่ถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปมากับเพื่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเจ้าของห้องอพาร์ตเมนต์เขาปล่อยให้เช่านะครับถ้าเกิดเสิร์ชใน Agoda มันจะเป็นโรงแรมจะเป็นส่วนใหญ่แต่พอมา booking.com มันก็จะรวมหมดนะสามารถเลือกได้เลยผมว่ามันแล้วแต่นะว่าเราอยากได้แบบไหนก็คือมา2คนอะไรเงี้ยก็แบบก็จองผ่าน Agoda ก็ได้นะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มผมแนะนำว่าจองผ่าน booking.com ง่ายกว่า A few moments later ตอนนี้เราอยู่ที่พักที่เมืองปีนังแล้วนะครับวันนี้เรามาเช่ากันอยู่ที่ประมาณ4ห้องนอนเนาะอยู่ในตัวเมืองปีนังเลยคือให้ดูนะครับจองผ่าน booking.com นี่มีห้องรับแขกนะครับนี่ห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนนี่นี่ห้องนอนครับโอ้โหไอ้ยาที่1ห้องนอนมี3เตียงอยู่ได้เป็น10คนเลยอ่ะข้างหลังก็มีห้องครัวห้องอาบน้ําอื้อหือมีห้องนอนอีก1โอ้โหอีก2เตียงนี่ข้างหลังก็เป็นห้องครัวห้องกินข้าวนี่มีเครื่องซักผ้าด้วยดูเครื่องซักผ้าแล้วห้องนอนอีกห้องนึงให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเช่านะจ่ายอยู่ที่วันละคืนละ 4,000 บาทนะครับ 4,100 บาทอันนี้หารกัน6คนก็ตกอยู่ประมาณ600-700 บาทนะครับบอกเลยว่าถูกมากพี่เอ๊ะวันนี้เป็นไงเว้ไบเกอร์ซูเปอร์สตาร์ของเราโอเคโอเคแค่นี้พี่โอ๊ตเป็นไงพี่ทริปมาเลเซียวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่อยากกลับอยากอยู่สัก2เดือนที่เธอรักแท้ที่นี่ไอ้เหี้ยผมต้องเรียกพี่เป็นไม่ใช่พี่โอแล้วต้องเรียกบังโอ๊ตบังโอ๊ตบังโอ๊ตนะห้องถือว่าดีนะพี่นะดีโคตรดีเลยเดี๋ยวได้ดูอันนี้เราอยู่ในโซนแบบว่าโซนคนรวยนะพี่ใช่นี่เป็นบ้านพักใจกลางเมืองใช่ให้ดูครับนี่คือโซนคนรวยนี่ยังบ้านคนมีตังค์กันเลยนะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับคิดว่าน่าจะออกเช้ากะว่าจะไปนอนแม่สุดไร่ก็ชุมพรนะเพราะว่าวันจะได้ชุดกลับไปเลยป่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจจะหาที่เที่ยวออกไปท่องราตรีกันหน่อยนะครับป่ะเพื่อนแล้วเจอกันวันนี้เรากำลังจะไปจุดถ่ายรูปตรงสะพานกันนะครับออกมาเดี๋ยวต้องแวะไปถ่ายรูปสักหน่อยก็ขี่ไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะถ่ายรูปตรงไหนก็ปักหมุดไปตรงสะพานตอนนี้เรามาหาที่จอดถ่ายรูปตรงสะพานข้ามมายังเกาะปีดังนะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือสะพานที่ข้ามจากว่าเขาเรียกว่าจากแผ่นดินหลักเนาะมายังเกาะปีดังครับที่จริงอ่ะปีดังอ่ะตรงนู้นอ่ะคือมันก็เป็นรั้วปีดังแหละที่เราแวะไปที่ศูนย์ฮาเล่นะครับแต่พอข้ามเข้ามาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเกาะปีดังซึ่งมาเกาะปีนังเนี่ยสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงตัวเมืองอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวยุโรปเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็เดี๋ยวนี้เราจอดปุ๊บ
ก็อาจจะหาที่เที่ยวเที่ยวกลางคืนหรือว่าอาจจะไปวัดเก๊กลูก4อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนดีแต่ตอนนี้มาดูบรรยากาศการถ่ายรูปกับรถ Harley Davidson และ Honda Forza ของพี่เข้าโฮสต์กับสะพานข้ามมาอย่างเกาะพีนังครับเดี๋ยวเราจะไปสตรีทฟู้ดตรงปีนังนะครับอันนี้จะเป็นแบบแหล่งรวมอาหารทะเลอะไรอย่างนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับที่พักเราจากตรงนี้ไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนเย็นๆในปีนังรถโคตรติดตอนนี้เดี๋ยวต้องยูเทิร์นกลับไปโอ้โหรถติดเลยดูดิแดงเถือกเลยอ่ะMoments later. ตอนนี้เรามาสตรีทฟู้ดน้องปีแนะนำมาให้อารมณ์เหมือนแบบว่าจอดแฟร์ปิดทะเลเลยนะด้านหลังเนี่ยเดินไป59ถึงทะเลเลยไม่ได้เอาถุงยางมาเอ้ยไม่ได้เอาห่วงยางมายางแน่ยางนะห่วงยางถ้าเกิดแสบก็จะเป็นอย่างงี้ฮะถ้าเกิดถุงยางแสบเป็นอย่างงี้คุณน่ะไปอยู่กับไบเกอร์ซุปเปอร์สตาร์เยอะไม่ผมไม่ได้ฝักใฝ่ขนาดนั้นนู่นไอ้ไบเกอร์ซุปเปอร์สตาร์เนี่ยนะหายใจเข้าออกนี่เป็นเรื่องเดียวเลยใช่ป่ะเรื่องอะไรเหรอเรื่องนั้นอะเรื่องอะไรอะไบเกอร์ซูเปอร์สตาร์เจอนาซีรามะอีกแล้วอาหารประจำมาเลเซียมี2อย่างนาซีรามะกับนาซีกันดานี่แบบโลคอลเลยให้ดูครับมีหมูเต้ด้วยนี่ไม่น่าจะใช่หมูนะอ๋อก็ดูแต่คนทำแล้วไก่คุณน่ะจะหมูอย่างเดียวเลยก็มันติดอะคนไม่เยอะหาโต๊ะก่อนป่ะเดี๋ยวไปจบที่ปิ้งย่างเกาหลีจริงเหรอไม่รู้แล้วแต่ A few moments later ไม่รู้ไม่หรอกเป็นอลาคาร์ไงไอฮาเล่เนี่ยที่พี่มีเพราะอะไรไหมพี่อยากอยู่กับพี่โอ๊ตอยากขี่กับเขาเอาแดดมอนโต้พี่จอมโอ้เนี่ยไบเกอร์ซูเปอร์สตาร์อยากให้เอฟซีติดตามเอ็กซ์ด้วยเพราะว่าครั้งแรกอาจจะไม่รู้ไงใจซูเปอร์สตาร์ใจอะไรดูสักพักแล้วเอฟซีรู้ขอตัวกินข้าวก่อนครับนี่ก็อร่อยเอางี้ว่ะใครอยากให้พี่เอสร่วมทริปร่วมแจงกับมอนโต้ด้วยยังไงคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวจัดให้ไบเกอร์ตัวนี้ก็ยังเห็น